พระสามพุทธสุวิสุทธาสันดานตัดมูลกะเล็ดมันบ่มีมูลมีมองมัวจาติว่าเป็นน้ำก็ลังว่าบาลอนเขียมปลาจาติว่าเป็นต้งเป็นนาบะมีแมงดาก็ลังว่ามีต้นเข้าจาติว่าเป็นเก้าไม้ใหญ่บะมีตกโตก็ลังว่ามีนกเก้าเกิดเป็นคนเฮาแล้วบ่มีสินธรรมพระเจ้าคนเท่าเปิ้นจังประมาทดูแขวนขอเจริญปอนเจริญโชคเจริญชัยเจริญมั่งเจริญมีเจริญสรีสวัสดีกับท่านสาธุชนคนดีเอฟซีรายการทุกท่านมาพระมาแล้วหนาญาติยอมศรัทธามาฟังพระครูวิโรจน์ชยาภรณ์กับรายการธรรมะหนึ่งกำลังใจสไตล์ร้านนาโดยอาตมาพระครูวิโรจน์ชยาภรณ์ได้นำรายการมาอู่จ่าพบปะกับศรัทธาญาติยอมในค่ำคืนนี้
ในแต่ละมื้อในแต่ละวันอาตมาภาพนั้นก็ ได้มีการพินิจพิจารณาอยู่หลายเรื่องหลายราวด้วยกันสาธายาติโยมบางทีบางครั้งเนี่ยก็มาพินิจพิจารณาในเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นทบทวนอดีตแล้วก็คิดถึงอนาคตแล้วก็กลับมาดูปัจจุบันจะได้อาตมาภาพถึงจะต้องทบทวนอดีตเกิดเติงหาอนาคตและกลับมาดูปัจจุบันเพราะว่ามันเป็นอนิจจังไปกู้สิ่งกู้อย่างเนาะท่านพระครูบดีกาสิทธิโชคในสภาวะปัจจุบันเนี่ยบอกว่าอันยังก็ตามเนี่ยความเป็นอนิจจังเนี่ยมันค่อนข้างที่จะชัดเจนอาตมาภาพไปเตะงานศพก็ดีได้หันคนในงานศพนั้นมีหลากหลายอารมณ์บางคนเศร้าโศกเสียใจบางคนก็ไปส่วนเสเฮฮาบางคนนั้นไปเพราะภาวะจำยอมหรือว่าจำใจไปสิ่งต่างๆเหล่านี้มันทำให้หลายๆครั้งอาตมาภาพก็ต้องกึดว่าความสำคัญสาระสำคัญของพิธีกรรมพิธีการต่างๆเนี่ยมันมีความสำคัญสาระสำคัญอย่างใดแล้วเราจะนำเอาสิ่งต่างๆนั้นมาสอนจิตสอนใจเราอย่างใดเนี่ยอาตมาภาพก่อกึดไปกึดมากึดมากึดไปแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนาะเปิ้นก็อาจจะมีเหตุผลของเปิ้ลในมีเหตุผลของเปิ้ลหลายๆคนที่ได้ยินอาตมาภาพไปเตสนาธรรมอาตมาภาพจะเป็นตู้เจ้านี่เตะแล้วฮือคนไข้หัวหมายความว่าเทศแล้วคนหัวเราะหลายๆคนมติติงอาตมาภาพว่ามันบ่เปิงมางานศพงานโศกงานเศร้ามาเตะหัวเราะโปกหาฮือคนไข้หัวกันนี่อาตมาภาพก็เลยอธิบายว่าการเทศนาธรรมเนี่ยมาได้เตะฮือคนตายฟังอาตมาภาพมาได้มานั่งเตะเฮ้อคนที่อยู่ในล่องในโรงศพฟังภัยที่จะฟังเตะก็คือคนเป็นเนี่ยที่นั่งกันจุ่มปีจุ่มป้อที่นั่งกันมาลุกจุดจีดเนี่ยเพราะว่าคนเป็นเนี่ยมาฟังเตะถ้าหากว่ามาเตะเฮ้อคนตายฟังแล้วมันลุกออกจากล่องมานั่งฟังเตะถามกัมเตอร์ภัยจะอยู่เป็นกู้ตุเจ้าออกลุงนานท่านจะอยู่วะนี่ปานังเยนาการาไทยังนี่อาราธนาธรรมเรียบร้อยแล้วตัวเจ้าขึ้นนะโมขยันขยันลงล่องมาอย่าแต่กันวุ่นวันวุ่นวันฉะนั้นอาตมาภาพก็เลยบอกว่ามาได้ไปเตะให้คนตายฟังนะแต่ว่าคนตายเพิ่นจะได้อานิสงส์ปุ่นคนตายจะได้อานิสงส์ที่เฮาตันตังหลายหยาดน้ำอุทิศบุญไปหาเปิ้นนี่หลายๆคนบ่เข้าใจถ้าเตศเป็นน้ำเป็นธรรมก็รับไปเกิงสลาอาเสวนาจะพาไปนอนแบกเสือแบกหมอนไปนอนคนที่คนต่างเนี่ยจะมาภาพก็เลยบอกว่าคนเฮานั้นจะต้องอยู่ในความเป็นมนุษย์ในความเป็นคนเหมือนกับที่เปิ้นบอกว่าเกิดมาทั้งทีก็ต้องทำดีให้ได้ตายไปทั้งทีก็ฝากดีเอาไว้มาใจว่าโอ้จะมารอทำความดีตอนใกล้ตายยามเป็นคนนี่ยังได้มาเตื้อประจัดตายในปัตตลุ่นไปทำบุญเป็นชาววัดชามสิบวัดปุ่นร้อยวัดหมื่นวัดปุ่นไปมาได้หื่นคนนั่นคนนี้ไปวุ่นวันวุ่นวันเป็นวุ่นวะวุ่นวายฉะนั้นเนี่ย
ฮาจะต้องทำยามที่เฮายังมีชีวิตอยู่ไปไหนมาไหนได้เฮาไหวได้เฮาอธิษฐานคนเดียวได้เนี่ยทำไปเถอะบุญเล็กบุญน้อยมันก็ก้อยกลายเป็นบุญใหญ่ได้ขอเฮาตั้งเจตนามาฟังเทศฟังน้ำฟังธรรมท่านตัวเจ้าเต็ดหม่นเปิ้นก็นั่งฟังอาจจะไข้หัวพ่องยิ้มพ่องเนี่ยแล้วเปิ้นได้อะหยังมากกว่าข้าวต้มได้อะหยังมากกว่าขนมปังก็ได้จากน้ำจากธรรมเนี่ยมันบ่ดีเหรออาตมาภาคเลยต้องถามเจ้าภาพก่อนไปตลอดว่าต้องการให้อาตมาภาพเต็ดแบบใดเต็ดแบบกิจจลักษณะเป็นน้ำเป็นธรรมกะเต็ดแบบบะแลมแตมแตะกะหรือว่าเต็ดเกิงเต็ดกลางปัดเกิงตุ้มเกิงกะอาตมาภาพได้มัดอาหารตามสั่งแล้วเนี่ยสั่งมาเตอะเนี่ยคือได้หมดรับรองอร่อยถูกปากแน่นอนแต่มาแจ้ว่าเปิดเตดแล้วก็อ๋อยอ๋อยังมโหมาเป็นน้ำมาเป็นธรรมอีลูกแล้วก็นั่งฟังจนเสี่ยงชั่วโมงนั่นนะนั่งฟังจนเสี่ยงชั่วโมงเนี่ยฉะนั้นคนเฮาสถาญาติโยมทั้งหลายเพราะว่ามโนบุพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยามาให้พอก็ตึดตามาให้ฟังก็ตึดหูมาให้อู้ก็ตึดปากนี่ไม่อยากดูก็ปิดตาไม่อยากฟังก็ปิดหูไม่อยากพูดไม่อยากคุยก็ปิดปากมาใจมาให้พอก็พอตาก็จะม่อนล่อนออกเบามาให้ฟังนี่หูยังดึงยังหึงนี่หูยังทาดนี่เป้อเว้อป่าวะโอ้มันต้องมาอู้เรื่องมันนะกูมาให้ฟังเอโลเสียงหายมาหายก้าคุณยอมลาล่าเสียงอาตมาภาพหายเหรอเอ้าคุณยายอมราเสียงชัดก่อเครื่องนี้เสียงชัดไหมลุงนันทันเสียงชัดไหมแต่เครื่องเนี้ยน่าจะชัดนะน่าจะชัดเนาะถ้าเสียงชัดบอกยอมลาล่าบอกว่าเครื่องนี้เสียงหายก็แม่เลี้ยงสุทิศยอมบีมปุพีระเดเสียงชัดเจนก่อนเนี่ยคุณยายอมราบอกว่าเสียงชัดเจนอาจจะเป็นเพราะอินเทอร์เน็ตแอดมินอารามบุญทวีไว้สาครับเสียงไม่หายไม่เลี้ยงอรวรรณบอกว่าชัดเจนเจ้านี่นายละมุนป้าเลี้ยงสาวบอกว่าครับชัดเจนดีลุงนานทันขาดเป็นช่วงช่วงแม่สมบูรณ์มาจ้าชัดเจนชัดเจนตลอดแม่กะยมลาล่ากราบไหว้สาครับหลวงพ่อพระครูสิริธรรมบัณฑิตผอสอดอรอเสียงชัดเหมือนมานั่งอู้ข้างหูเลยเนาะหลวงพ่อเนาะอันนี้ก็ว่าล้ำไปรู้โยมแม่อมพรใหม่โพธิเนาะนี่พระครูบดีกาสิทธิโชคเสียงชัดเจนไหว้สาครับพระครูบาจันแก้วไหว้สาปรมีนะครับ ยอมปรดาบอกว่าเสียงชัดเจนเจ้าเอ๋เนาะเดี๋ยวนี้นวดคาราโอเกะชัดเจนแม่เลี้ยงวานิดาบิวตี้ชัดเจนอ๋อสาธุอนุโมทนาอันนี้อาตมาภาพก็เลยเอามาอู้มาจากฟังตอนต้นรายการว่ามันเป็นอย่างนี้ลุงใจมาก็ครับมาวันนี้ลุงใจมาแน่นอนแต่ก็จะไปฟังด้วยนะเปิ้นมีจังหวะเปิ้นอันนี้ก็หันว่าลุงใจมาก็จะฟังติดเดียกลุงนานทันนะแม่เลี้ยงดวงที่บอกว่าชัดเจนทุกคำเจ้านี่โยมวรโนตสาโตถ้ามามาจะได้ไปแม่ก็ไปมามาก็ดึงไปลุงนันทันเนี่ยมันต้องมาจอบกันแต่ก่อนจะไปฟังลุงใจให้แซมเพราะว่ามันจะแทรกออกมาเนี่ยถ้าหากว่าถึงจังหวะเวลาของมันเนาะแบงค์สอรุ่งเรืองการค้าร่ำรวยร่ำรวยเนอร์ท่านอาจารย์พีรพันธ์ปัญญาเล็กนี่ปริยธรรมเก้าประโยคแค่ธรรมดากราบไหว้สาครับหลวงพ่อพระคุยมนสุตาพรเจ้าคณะตำบลแม่แร่งปนเป็นพระนักพัฒนาทำอะไรรวดเร็วเนาะแม่แรงนี่มันจะจ้าไปเจ้าคณะตำบลแม่แร่งปนนะบิดร้อยสาวน้ำมันลงสองขีดวันนี้อาตมาภาพจะมาโอ้ถึงคำว่าเจ็ดขั้นตอนนำไปสู่สิ่งอันพึงปรารถนาเจ็ดขั้นตอนนำไปสู่สิ่งอันพึงปรารถนาจ
จะเป็นอะไรอย่างพ่องมีลุงใจครับไอ้แซมตัวยอมอารีเนาะยอมกันตันดายอมแม่สีจุนอีกอะจากลำปางพ่อเลี้ยงนานซบสาโอ้ท่านพระมหาพานุพงศ์จะเข้าไปมุทิตาจิตอยู่เนอปรียนธรรม5ประโยคนะท่านพระมหาพานุพงศ์เนี่ยเป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้อยู่คู่ศรัทธาสร้างบารมีสิ่งของวัดน้ำบ่อเหลืองนี่โอ้ได้กึ่งดอยอินทนนท์ละสูงมาสูงลงขึ้นพอเถอะอาตมาภาพอยากจะโอ้ฮือศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายได้ฟังเพราะว่าทุกคนก็อยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตเหมือนกันแล้วเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างไรหลายคนบอกว่ารายการธรรมะทำไมไม่มีธรรมะเลยธรรมะมันอยู่ทุกที่ธรรมะมันแฝงอยู่ทุกคำพูดธรรมะมันแฝงอยู่ทุกอย่างที่อาตมาภาพโอ้ไปเนี่ยตะกี้ก็อนิจจังมันเกิดขึ้นอาตมาภาพก็ว่าไปแล้วเพราะว่าข้อที่หนึ่งเราต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนเราอย่าเป็นคนไม้หลักปักเลนนี่อย่าเป็นคนไม้หลักปักเลนนางแลก็ปาเลวมิวสิกโอ้ชื่ออันง่ายขนาดแต่ก็เมื่อใดจะมาในตาจีเจ้าวาดไฟคารวาสลองเจ้าคณะจังหวัดไฟคารวาสกะบางคนไม่รักปักเลนจิตใจมามั่นเป้าหมายเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี่เป้าหมายเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปประหองว่าเป็นคนที่มีเป้าหมายเหมือนหมาขี่เรือนแต่มาภาพมันจะได้ว่านะมันเปรียบเทียบมันมีหมาขี่เหือนหน่อมาขี้เหือนนั่นนอนลบแดดอยู่หันแต่ละคนนี่กางจ้องพ่องบางคนก็นั่งอยู่ในห่มพ่องจมฮ้อนแตะฮ้อนหวาดึงบักก้าออกแดดออกดวงอีมาขี้เหือนมันก็กึดในใจว่าโอ้โอสุริยาพระอาทิตย์สุดยอดโอ้ถ้าเกิดมาแหมจัดนะตึงใครเป็นสุริยาพระอาทิตย์อีนะอย่าแม่น้องเพราะว่าคนจะได้เกรงได้กลัวตั้งเป้าหมายอยากจะเป็นพระอาทิตย์เทวดาก็ออกมาปิ้งวาบวาบวาบเจ้าหมาขี้เรือนไอ้หรอโอ้อันนั้นไผวบวาบวาบข้าคือเทวดาได้ยินสิ่งที่เจ้าปรารถนาข้าจะทำให้ความปรารถนาของเจ้านั้นเป็นจริงแต่กะท่านเทวดาวูบวาบแต่นะกะเทวดาบักเกยที่จะโกหกไผข้าหันเจ้าเนี่ยนั่งฟังเทศกุศินมาหลายปีละข้าหันใจเจ้าโอ้สาตุอันข้าขอเป็นพระอาทิตย์ได้ก่อนคนตั้งหลายกลัวพระอาทิตย์หมดได้เลยมามีปัญหาโนพรมแพรมโดเทวดาถ้าจะเป็นลูกครึ่งนะหลวงพ่อนะพระครูอภิวัฒนาวิกรมหลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอได้รอเทวดาถ้าจะเป็นลูกครึ่งโนพรมแพรมมีวะเทวดากับเซกฮึดมาดานะไปเป็นพระอาทิตย์อยู่บนฟ้าปุ่นปึ้งปัดโตมันยิ้มกระยิมยิ้มย่องสักกามนี้เมฆมาบังพระอาทิตย์หมดยื้อไหนก็ได้เมฆมาบังเอาเข้าหนาเข้ามืดทึกมหันยังสักอย่างคิดในใจว่าโอ้ขณะสุริยะพระอาทิตย์ยังก้านเมฆอยู่เนี่ยเมฆมาบังนี่ถึงมหันในสักยังพลพอทั้งล่มทั้งปังมหันสักยังเมฆสุดยอดเมฆสุดยอดนะมาก็เลยว่าเทวดาเจ้าข้าเทวดาก็ปึ้งวาบวาบวาบโอ้ท่านเทวดาวูบวาบขอแถมเตอะพระอาทิตย์นี่มันแน่มาได้เรื่องแล้วเมฆมาบังย้ายไปไหนก็มาได้ข้าเนี่ยใครเป็นเมฆอีนะข้าเนี่ยใครเป็นเมฆแต่กะเจ้าใครเป็นเมฆแหมละบอแม่นละท่านเทวดาวูบวาบข้าเนี่ยใครไปเป็นเมฆเอ้าตามนั้นโนพรำแพรมไม่มีปัญหาโดปิ้งเป็นเมฆเป้าตัวกันนั้นมันก่อตัวอะไรเมฆกันนะเจ้าฝนตกตัดวัดโบสถ์น้ำดิบนิสกรรมหรออีฝนไปตกตะปะอย่างก็มาเลเซียวัฒกรรมเลย
ฝนไปตกปุ่นบ้านแม่ไหวพระพินีสุกันทรสักกรรมเลยในขณะที่ก่อตัวกันเนี่ยฝนกันท่ากำลังจะตกละเอาแล้วลมมาหั่งหั่งปัดเมฆแตกเป็นมาแล่มแต้มแต่ไปเนี่ยก็ยังใดก็ได้มาแป้แห่งลมโอ้ลมนี่มันแน่จริงๆแน่สามแน่แล้วนะลมนี่มันแน่จริงๆตั้นเทวดาวูบวาบเทวดาปิ้งมาได้ไปไหนแล้วกำเดียวขอห้องกำเดียวขอห้องเจ้ามีอย่างว่ามาโอ้ตั้นเทวดาวูบวาบขอแถมกรรมตะข้าอุตส่าห์ว่าเป็นเมฆบังได้กูสิ่งกูอย่างมาแป้ลมลมมากำเดียวใดปิววุ่นวันวุ่นวันหายแซบหมดลมนี่สุดยอดคอข้าไข้เป็นลมฮะจะเป็นลมแถมเอายาดมบอกมาใช่มาใช่ยามาใช่เป็นลมอย่างอันข้าอยากจะเป็นเราเป็นปองอย่างอยากจะเป็นพายุเย่ข้าอยากจะเป็นพายุสามารถปัดได้กูสิ่งกูอย่างเอาละเอาละได้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 มามีปัญหาโนพรำแผมจะไปห้องข้าเจือเนอข้าจะไปกินข้าวผัดปูภูเก็ตของอาจารย์นันมินก่อนเพิ่นว่าลำขนาดข้ายังไม่ได้ไปกินเตื้อเอาละมาที่จากเป็นเมฆก็กลายเป็นลมปัดปังหมดอะบันจอห่อเฮือนก็ไม้ก็ต่อมันปัดปังหมดนะไข้หัวลั่นบ้านลั่นจองเนี่ยเออไปปัดหั่นจอมปวกมีหั่นแอ่ค่ะแม่เขาปึ้งบึ้งบึ้งบึ้งจอมปวกตึงมาไวมาติงสถาญาติยอมนั่นแหละไม่เลี้ยงจำเรียงแกรนลมเนี่ยปัดจอมปวกมาได้เอาเต็มตีเลยปัดต่อใส่เกียร์คักคักบึ้งบึ้งให้เอาเต็มตีนะควันจะมาดำพิงนะดูโอ้ยังมาขับรถลัมโบกินี่ได้ปัดอันเนี้ยก็พอจอมปวกยังได้ก็บ่ได้โอ้ปออีดปอหิวอ่ะจอมปวกแน่จริงๆนี่จอมปวกแน่มะลุงใจมาก็ครับมาแต่ยังบ่ถึงคิวเด้อจอมปวกแน่จริงๆท่านเทวดาวูบวาบท่านเทวดาวูบวาบปิ้งอะหยังบ่ล่ําบ่เหลือชูดิข้ากําลังจะกินข้าวผัดปูภูเก็ตจัดดิท่านเทวดาจะไปฟังกินเด้อขอแถมยังเด้อจอมปวกนี่มันสุดยอดนะขนาดข้าใส่เกียร์ห้าจนบังบังมันยังมาไวมาติงนะเนี่ยข้าใครเป็นจอมปวกเอาใครเป็นก็ใครเป็นจอมปวกปึ้งเข้ากันเนี่ยไอ้ยังก็มาทำลายบ่ได้ไอ้ยังก็มาทำลายบ่ได้สุดท้ายแล้วไก่มาซักจอมปวกปุ๊กปักปุ๊กปักไก่มาซอกจอมปวกคนก็มาช่วยโบะจอมปวกเอาข้าวโบกมางะจอมปวกไก่ก็กินปวกกุ๊กกักกุ๊กกักเมียเอาแล้วไก่นี่ถ้าบ่มีคนก็บ่ได้กินคนนี่แน่จริงๆขอเทวดาหัวยุ่งหัวยีหมดเอามาไอ้โลให้เป็นยังก็เป็นเลยปิ้งเป็นคนเอ้าตัวกันนี่มันไหลบกไหลหานหมดชักกาวนี่หมาล่นมาครบคนอลาอาลานะโอ้หมานี่มันแน่จริงๆเทวดาออกมาเทวดาตีนตั้งมาเป็นหมาที่เฮือนอย่างเก่ากันเนี่ยมันรับได้แล้วมันมาไขว่มันมาอิจฉาไปสักคนแล้วเนี่ยคนเราจะไปไม้ลักปักเลนต้องเป็นคนที่มีเป้าหมายชัดเจนในชีวิตอันนี้ประการแรกประการที่สองเชื่อมันในสิ่งที่จะเป็นไปได้ความน่าจะเป็นไปได้เนี่ยเขาต้องเชื่อมันนะความน่าจะเป็นไปได้แล้วก็ข้อสามใช้ภาพจินตนาการอาตมาภาพใช้บ่อยเวลาแปลงวิหารไปอยู่ถนนโอ้ถ้าวิหารแล้วจะงามอย่างอีใช้ภาพจินตนาการเนี่ยแต่การจินตนาการล้ำกับบดีนะกลายเป็นความเพ้อฝันคนเฮาอย่าไปจินตนาการเองลุงใจกับไอ้แซมลุงใจกับไอ้แซมขับรถไอ้แซมขับรถนี่ไปขลังเมื่อคืนเราไปแอวมาหรอมันมืดอย่าลุงใจมาเดียวนี่นะเฮาจะกายตั้งไปเหี่ยวนะลุงเพิ่นว่าไปเหี่ยวนี่ผีมันเฮี้ยนผีมันกันขนาดนะลุงเด้อ
เวลาลุงหันอย่างลุงจะไปห้องนะแฉมมันจังบอกว่าเข้าป่าจะไปถามหาเถื่อตายป่าเหี้ยวจะไปอุ้ยเรื่องผีอีหยาดแฉมฮะเฮ้าป่าว่าพี่ช้างได้กำปากนำบัดแฉมบ่ะก็นั่นนะผมก็เลยบอกลุงว่าจะไปเดือดเหนิดทะปะอย่างเส้นทางนี้มันเป็นเส้นทางเปลี่ยวคนเพิ่นโดนกันหลายแล้วนะมาเจือถามป่าเลี้ยงวิสูตรท่านกะโอ้แฉมลุงจะงับปากคือมันฉันนิดเลยล่ะได้ข่าวว่าเพิ่นกำลังเผาฮั่นนะลุงโอ้เป็นผีแม่ยิงเนอะเป็นศพแม่ยิงเนอะมันจะไปอู้ยังไงแฉมน่ากะพอขับรถผ่านป่าชาร์จอันน่ากลัวไอ้แซมเบรกจึ้งไอ้แฉมมันจะเบรกยังไงลุงพอตั้งหน้าอันยังผมยาวปากชักบัดแฉมบ่ะมันล่องมันจะเป็นผีที่เมืองว่ากามาใจก็หาลุงเพราะกายไปเหี่ยวมาแล้วนะสักกรรมนี้เป็นกวักมืออีหรอหันลุงมันกวักมือเขาจอดถามมันก่อนบอกถ้ามันเป็นคนนี่นะมันจะได้ช่วยมันได้หรอเนี่ยแหมน้อยเดียวก็จะถึงบ้านคนแล้วมากองจอดรถปุ๊บเนี่ยน้องแฉวจะไปจะได้จะหาไปตัวได้ก็เจ้าเอ้าเฉียงกัดเฉียงเย็นมาล่างแหกกระบาดแฉมจะไปว่าเตือน้องจะไปไหนน้องจะไปบ้านใต้นี่เจ้าพอดีรถน้องดับอยู่กลางทางขึ้นรถเปิดมาเปิ้นเอามาส่งไว้นี่เจ้าอ๋อทางแยกหน้านี่มันจะไปทางนั้นปุ้นลูกกาญจนบุรีปุ้นลูกได้กะขึ้นมาเลยนั่งตั้งเบาะหลังก็ได้เนอะได้เจ้าหุยหรอแฉมอันยังลุงก็มันยังจวงมันขึ้นมาแฉมโอ้ยลุงจะไปกึดนักลุงอย่าจินตนาการหลายหูก่อลุง ออกรถแฉมบ่ะออกรถได้สักกำเนี่ย10 นาทีก็มาถึงลุงใจพอกระจกตั้งหลังไอ้แฉมไอ้แชมป์บ่าฮือบ่าอื้ออันยังลุงมันหายไปแล้วแชมป์มันหายไปแล้วแชมป์กูดึงไหวละมันหายไปแล้วแชมป์ย่ำรถแล้วมันหายไปแล้วไอ้แชมป์ก็แอกมันกลัวเนาะย่ำพิษย่ำเสบียงดังพึ่กะลำต้มเมาโอ้ยแชมป์โอ้โหผีนี่มันถึงกันแต่บ่าแชมป์บ่าสักกรรมนี้แลพอปดโธ่ผีปีกมาแล้วโอ้หน้าแดงฮะไม่แจ้มกูคิดว่าจะไปเอาผีก็มาลดไปแล้วหน้ามีไก่เลือดมาลังไปยิงน้องตัวเผาจากเจ้าแง่งนอนเลยไม่แจ้มชะกำผีน่าเอามือมากำไหลเจ้ามาใจตายตะกี้เจ้าก้มเก็บเกือบกำเดียวบ่ได้เบรกรถแหงใบแหงบอดหน้าตั้งพ่นเลือดปากเลือดดังมันก็ไหลอะก้าเงาเป็นว่าอันหายไปตะกี้ไอ้ก้มเก็บเกือบอีกจังหน่อยแฉมเพราะเหรอกูว่าแม่รอพอฉอดต่อคือบอกทำแผงหน่อยบอกเอ้าหูเหี่ยวกูประโชดชูแม่เจอเข้าไปแฉมบ่ะเนี่ยลุงหันก่อจินตนาการหนักล้ำไปอะแปลว่าพวกกำลังก้มเก็บเกือบกระเดียวมาได้มันเบรกแหงอะเนาะหน้าตั้งมันเลือดออกปากออกดังมันเมื่อก็ลูกขึ้นมาเลือดก็ไหลลุงใจมันดึงมาโนว่าเป็นผีทีกันอันนี้คนเฮาแปลว่าจินตนาการได้แต่อย่าจินตนาการจนเกินไปมันก็บดีสถาญาติโยมทั้งหลายแล้วข้อต่อไปข้อ4เพื่อบอกว่าลงมือทำคิดไว้แล้วก็ต้องลงมือทำข้อ5เปิดใจรับโอกาสหมายความว่าเปิดใจคือกว้างเนาะข้อ6แสดงความรู้สึกขอบคุณถ้ามันเกิดเรื่องดีๆกันในชีวิตแล้วก็สุดท้ายต้องยืนหยัดและอดทนอันนี้มันเจนข้อที่จะพาเฮาไปสู่ความสำเร็จสนาญาติโยม1มั่นคงในเป้าหมายที่ตั้งไว้
เนอร์คุณครูพีระเดช2เชื่อมั่นว่าเราจะต้องทำได้เพราะเราคิดแล้วมันเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้3จินตนาการว่าถ้าเรามีความสำเร็จแล้วในสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะเกิดข้อดีอย่างพ้อง4ลงมือทำ5เปิดใจรับโอกาสเปิดใจฟังข้อคิดเห็นเอามาปรับเอามาปรุง6แสดงความขอบคุณถ้าหากมันผ่านไปทีละขั้นทีละบททีละบาท7ยืนยันและอดทนอย่าท้ออย่าถอยถ้าเราทำ7ข้อนี้ได้เนี่ยเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตประสบความมุ่งหมายในชีวิตของเราฉะนั้นขอฝาก7ขั้นตอนสู่ทุกสิ่งที่เราปรารถนาฮือศรัทธาญาติโยมกันเอาไว้ว่าชีวิตของเราความปรารถนาความมุ่งมั่นของเราเนี่ยเราอย่าเป็นไม้ลักปักเลนเรามีความมุ่งมั่นเราก็ต้องลงมือทำให้มันได้เมื่อเราลงมือทำแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันตึงสำเร็จไม่ใช่ว่ากึดแล้วมาลงมือก็บ่ได้เนี่ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญโอ้ท่านพระครูชัยมงคลพิทักษ์มาแล้วจะไปลืมเนอะทริปญี่ปุ่นนะตอนนี้เก็บสตางค์ได้ร้อยปลายละจะไปเอวญี่ปุ่นแล้วนะพระครูชัยมงคลพิทักษ์เนี่ยจะมาภาคก็ต้องเก็บหอมรอมริบเอาท้อได้แต่บ่ถอย15ฟาร์มนิตาเจ้าคุณพระวชิรภาวนาได้เลยไม่มีปัญหาจะมุทิตาฮือเนาะโยมแม่วันเพ็ญกันทวงสาตัวพระเลี้ยงวิสุทธิ์อุดวงท้อแต่บ่ถอยครับท่านสาตัวอนุโมทนาแม่พองชวีปาลีเนาะอนุโมทนายมดวงพรกุลแดงสาธุอนุโมทนาเนอโอ้ครูบาหลวงวัดป่าบุกเนาะครูบาหลวงวัดป่าบุกท่านพระครูพัดอะไรอย่างเงี้ยก็ที่พัดสุนทรนี่กะสมาภัยเนอะอ่านผิดอ่านถูกยมแม่เพ็ญศรีสาธุอนุโมทนาอนุโมทนาสัทธาญาติโยมทุกท่านเน้อไม่หลอสายฝนจันกุณาตวยเนาะแม่จุนศรีภาชาพระเรียนศักดิ์สิทธิ์คิดงามเอาละเวลาหมดเวลาแล้วบอนะครบตามจำชื่อมาได้ปรับนะกะเดี๋ยวก็เนยจะไปท่องชื่อก่อนเนอะรับรองวันพรุ่งนี้จำได้แน่นอนมันติดอยู่หิมปากเนี่ยเดี๋ยวแม่ไทยทิพย์อินอายสาธุอนุโมทนาเนอะเอาละในวันนี้ก็ขอนำรายการอ้อก่อนที่จะนำรายการขอบอกขอกล่าวศรัทธาญาติโยมพรุ่งนี้ปะกันบ่ายสองเนอะอาตมาภาพจะลิงก์กับสัญญาณของคลื่น96เนาะปะกันบ่าย2โมงในวันพรุ่งนี้เนอโอครูบาวัดกูปาลานช่วงนี้เปิ้นวิปัสสนากรรมฐานเนอในวัดกูปาลานโออันนี้เปิ้นแรงด้วยแรงวิปัสสนากรรมฐานเนาะพอลุงนานทันแล้วนกสั่งลาฟ้าป่าสั่งลาหนองพอลาก่อนเปิ้นก่อนจ้างละอีกเอาละธรรมาภาพก่อนนำรายการจากลาสถาญาติโยมกับไปก่อนนอมาปะกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาบ่ายสองโมงเนอะพรุ่งนี้บ่ายสองโมงมาฟังธรรมาภาพเนาะมาแน่หรือเปล่าเจ้าครับพรุ่งนี้แน่นอนเลย เพราะทางวิทยุประกาศจมเหมือนกันนะพรุ่งนี้บ่ายสองแน่นอนเนาะณไผ่ที่อยู่เชียงใหม่หรือว่าละปูนบางส่วนที่ครับ96ได้ก่อฟังผ่าน96เนอะเอาละสำหรับในค่ำคืนนี้รับเป็นสุขเกิดเป็นสุขทุกท่านเป็นกำลังใจเนาะไม่หลวงไม่หลวงวะแม่เลี้ยงจารุวันแก้วกันตีขี้เพิ่งยังฮับอยู่เนอแม่เลี้ยงจารุวันขี้เพิ่งยังฮับอยู่เนาะฮับไปเรื่อยๆขี้เพิ่งนี่นะป้าผู้ช่วยนาฏการสาวพงถ้าว่างก็แวบเข้ามากำเนอวันนั้นปักห้องเน้นต้องแต่งมันช็อตไปหน่อยถ้าผู้ช่วยนาฏการถ้าแวบมันก็ถ้าว่างก็แวะมาแปลงเฮือกำไหนๆก็ตักมาละเอาละรับไปสุกจะไปสุกสถาญาติยอมตั้งทั้งหลายพรุ่งนี้ป้ากันบ่ายสองโมงเนอ
111สู้บุญรักษา